ครับท่านผู้ชมครับเมื่อวานนี้ที่สำนักงานอัยการสูงสุดครับนอกจากคุณประยุทธ์เพชรคุณครับท่านเป็นโฆษกจะแถลงเรื่องของคดีของมินนี่แล้วก็นายตำรวจครับที่ส่งสำนวนไปที่ปปช.แล้วนะครับคุณผู้ชมยังมีเรื่องของคุณทักษิณชินวัตรด้วยครับที่มีการพูดถึงเรื่อง112คุณผู้ชมตอนนั้นอยู่ที่เกาหลีอยู่นอกราชอาณาจักรนะครับซึ่งเรื่องนี้เองครับเห็นบอกว่าจะนัดมาฟังคำสั่งนะครับ10เมษายนออกได้3หน้าเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังว่า3หน้ามีอะไรบ้างนะครับเมื่อวานนี้ที่สำนักงานอัยการสูงสุดนะครับช่วง10โมงนะครับตามกำหนดการเลยสื่อจริงๆก็รู้นะครับก็ไปรอกันปักหลักทำข่าวครับคุณปรีชาสุดสงวนครับท่านเป็นอธิบดีอัยการสำนักงานคดีอาญาแล้วก็คนกลางนี่ครับก็คือคุณประยุทธ์เพชรคุณรองอธิบดีอัยการสำนักงานคดีพิเศษและท่านเป็นโฆษกด้วยนะครับแล้วก็รวมถึงทั้งคณะร่วมกันแถลงถึงความคืบหน้าทางคดี112ของคุณทักษิณคุณประยุทธ์เพชรคุณบอกว่าคดีนี้เองนะครับจริงๆแล้วเนี่ยนะฮะทางอัยการนะครับเดิมทีมีคำสั่งเห็นควรสั่งฟ้องเป็นคำสั่งแรกตั้งแต่คุณทักษิณนั้นยังไม่กลับเข้าประเทศไทยแต่เมื่อคุณทักษิณนะครับกลับเข้าสู่ประเทศไทยเมื่อวันที่22สิงหาคมที่ผ่านมาและเข้าสู่ขั้นตอนแล้วก็มีการแจ้งข้อกล่าวหากันไปแล้วนะครับ17มกราคมแล้วทางฝั่งคุณทักษิณเนี่ยก็มีการส่งหนังสือร้องขอความเป็นธรรมเพราะฉะนั้นก็เลยทำให้ทางอัยการสูงสุดครับทางคณะพนักงานสอบสวนเนี่ยได้มีการทำสำนวนใหม่ขึ้นมาและท่านก็บอกนะครับว่าจะนัดคุณทักษิณเนี่ยนัดฟังคำสั่งอีกครั้งหนึ่งวันที่10เมษายนนี้นะครับในเวลา9โมงเช้าที่สำนักงานอัยการพิเศษฝ่ายคดีอาญา8อัยการสูงสุดถนนรัชดาภิเษกและเจ้าตัวนะครับใช้เงินบัญชีเงินฝาก 500,000 บาทขอประกันตัวไปโดยไม่มีเงื่อนไขนะครับซึ่งเงื่อนไขเนี่ยจริงๆกรมควบคุมความประพฤติก็กำหนดไว้อยู่แล้วท่านอธิบดีอัยการสำนักงานคดีอาญาครับพูดถึงอาการป่วยของคุณทักษิณซึ่งนักข่าวก็ถามว่าวิกฤตไหมตอนที่ได้เจอคุณทักษิณเนี่ยคุณทักษิณมีอาการอย่างไรบ้างซึ่งสังคมก็เห็นแค่ตอนที่นั่งรถตู้ออกจากโรงพยาบาลตำรวจมาที่บ้านจันสองล่าแล้วก็อีกภาพนึงก็คือนั่งอยู่ริมสระน้ำในบ้านจันสองล่าที่คุณอุ้งอิงเอามาโพสต์ซึ่งเมื่อวานนี้ครับทางท่านอธิบดีนะครับท่านอธิบดีอัยการบอกว่าตอนที่คุณทักษิณเข้ามามอบตัวนั้นท่านเชื่อว่าป่วยหนักจริงเข้าขั้นวิกฤตโดยให้เหตุผลว่านั่งวีลแชร์มาและพูดเสียงเบาแทบจะไม่มีเสียงลองฟังท่านอธิบดีดูครับท่านสภาพท่านตามที่ผมเห็นนะครับผมก็ป่วยขั้นวิกฤตเลยนะครับขั้นวิกฤตนั่งวีลแชร์มาครับนั่งวีลแชร์มาทำไมท่านถึงว่าเป็นการป่วยขั้นวิกฤตคืออย่างแรกก็ฟังจากข่าวมาแล้วผมนั่งคุยกับท่านคุยไม่มีเสียงเลยนะครับไม่มีเสียงเลยแล้วก็สภาพเนี่ยผมดูแล้วป่วยจริงๆนะครับป่วยจริงนั้นผมไม่ก็ตามที่สื่อมวลชนเห็นเมื่อวานก็จะมีที่ล็อกคอมาแล้วก็ผมโค้งแขนนะครับแต่สภาพท่านจะเดินไม่ไหวนะครับจะเดินไม่ไหวท่านผู้ชมครับเมื่อวานนี้ครับนักข่าวก็ได้มีการพูดถึงนะครับเรื่องของวันที่17ตอนที่คุณทักษิณครับท่านหนังสือร้องขอความเป็นธรรมมาเนี่ยครับขอความเป็นธรรมขออะไรอยากทราบข้อมูลซึ่งทางอัยการสูงสุดบอกว่าเรื่องนี้ไม่สามารถเปิดเผยได้นะครับเป็นข้อมูลส่วนบุคคลซึ่งคุณประยุทธ์บอกว่าวันที่10เมษายนคุณผู้ชมออกได้3หน้าอย่างที่เรียนไปหน้าที่1สั่งฟ้องอันนี้เข้าใจกันง่ายๆ2ไม่สั่งฟ้องและ3นะครับยังไม่สามารถสรุปได้ว่าจะสั่งฟ้องหรือไม่สั่งฟ้องแต่จะเลื่อนนัดฟังคำสั่งออกไปอีกคดีนี้ครับเป็นคดีที่เกิดขึ้นนอกราชอาณาจักรครับ112ที่เกาหลีนะครับซึ่งถ้าวันที่10เมษายนนี้อัยการมีคำสั่งฟ้องแน่นอนอันนี้เข้าขั้นตอนการพิจารณาของศาลทันทีแต่ถ้าเกิดว่าคำสั่งออกมาหน้าที่2คือไม่ฟ้องอันนี้ถือว่าสิ้นสุดในชั้นของอัยการไม่จำเป็นนะฮะต้องส่งสำนวนไปที่ผบ.ตร.ให้พิจารณาเหมือนคดีอื่นเนื่องจากว่าคดีนี้เกิดขึ้นอย่างที่เรียนไปคุณทักษิณได้พูดไว้ตอนที่อยู่ที่เกาหลีนอกราชอาณาจักรที่อัยการสูงสุดมีอำนาจสอบสวนและพิจารณาคดีเด็ดขาดครับคือท่านก็เห็นว่าคุณทักษิณเสียงไม่มีนั่งวีลแชร์ดูแชร์ด้วยป่วยวิกฤตดามคอมาด้วยนะคะก็เป็นผลวินิจฉัยจากคุณหมอแหละใบรับรองแพทย์ต้องมีใช่นะคะเอาจริงๆคุณภูมิธรรมเวชยชัยรองนายกแล้วก็รัฐมนตรีพาณิชย์เนาะบอกว่าทุกคนที่คิดว่าคุณทักษิณไม่ป่วยอ่ะอย่าอคติมีบางคนเขาไปพูดถึงกระบวนการยุติธรรมด้วยนะนิติบัญญัติบริหารตุลาการสรุปแล้ว3เสานี้ยังไงกันแน่เออ
คุณภูมิธรรมตอบว่าอย่าใบแอดอย่าอคติเมื่อวันก่อนนี่พูดถึงคนเขาลือกันหรือว่าทางก้าวไกลบอกว่าเนี่ยเดี๋ยวจะมีนายก2คนหรือ3คนคุณภูมิธรรมบอกว่าอย่าจินตนาการเกินไปเซ่ อย่าด้อยค่าความเป็นมนุษย์เขามีนายกคนเดียวใช่นะคะลองฟังตอบชัดๆเรื่องกระบวนการทางกฎหมายอีกรอบนึงจากคุณภูมิธรรมค่ะเพราะนั้นผมคิดว่าต้องมองให้กว้างนิดนึงอย่าไปติดอยู่กับเคสใดเคสหนึ่งนะครับเพราะไม่งั้นมันก็จะเป็นปัญหาที่ติดลมอยู่เพราะนั้นตรงนี้ก็อยากให้ได้พิจารณากันให้ถ่องแท้จริงๆว่าเรื่องทั้งหมดเนี่ยเป็นเรื่องที่เป็นความเป็นจริงที่มีปัญหาหรือว่าเป็นเรื่องที่ เกิดจากอคติหรือความรู้สึกบางส่วนต่อบางบุคคลอะไรอย่างเงี้ยนะครับและแน่นอนก็มีสังคมส่วนหนึ่งมองว่าคุณทักษิณไม่ได้ป่วยหนักขนาดนั้นนะคะอยากรู้ไหมคะว่าคุณภูมิธรรมจะตอบเรื่องนี้ยังไงฟังดูค่ะไม่ป่วยจริงได้ไงสิ่งที่ท่านผมถามมาบอกเป็นเรื่องของเส้นเอ็นไหล่ขาดซึ่งผมก็เคยอยู่ในสภาวะนี้คนเจ็บป่วยให้กำลังใจเขาบ้างเถอะอย่าไปมองแต่ว่าเขาจะสร้างภาพนะครับถ้ายังวัยสัก10ปีแล้วมาห้อยแขนใส่ต้นคอคุณอาจจะได้บอกว่ามันผิดปกติคนอายุเกิน70ทำเรื่องแค่นี้ไม่ใช่เรื่องใหญ่เลยนะครับมีคนถามหลายคนนะคะว่าตกลงแล้วนายกเศรษฐาคุณภูมิธรรมหมอชลน่านจะเข้าเยี่ยมคุณทักษิณหรือเปล่าที่บ้านจันทร์สองล่าทุกคนยังไม่ได้คำตอบเรื่องนี้บอกแต่ว่าอายุเยอะแล้วห่างบ้านไป17ปีอยากให้คุณทักษิณได้พักผ่อนเยอะๆเหมือนกันหมอชลน่านก็เหมือนกันนะคะมีคนถามหมอชลน่านเหมือนกันปฏิเสธไม่ได้ทุกคนต้องถามก็ถามว่าคุณทักษิณป่วยจริงหรือเปล่าหมอชลน่านตอบว่ายังไงรู้ไหมคะว่ายังไงครับผมไม่ใช่หมอที่ตรวจคุณทักษิณนะต้องไปถามหมอที่ตรวจคุณทักษิณแต่ท่านเป็นรัฐมนตรีสาธารณสุขนะเป็นนายแพทย์ด้วยนะท่านเป็นนายแพทย์ด้วยนะท่านไม่รู้เลยจริงๆเหรอครับไม่รู้บอกไม่ใช่หมอที่ตรวจคุณทักษิณส่วนจะไปเยี่ยมคุณทักษิณหรือเปล่าลองฟังคำตอบค่ะจะเป็นละครไม่เป็นละครเนี่ยตอบไม่ได้แต่ถ้าคนที่คนมีสิทธิ์ที่ต้องวิจารณ์เนาะสังคมไทยนี่สังคมคนให้ความสนใจกันสนใจอีกสักคนน่ะคุณสุทินคลังแสงรัฐมนตรีกลาโหมถามหน่อยคุณทักษิณป่วยจริงหรือเปล่าบิ๊กทินว่าไงย้อนคำถามเดียวกันบิ๊กทินตอบยังไงรู้ไหมฟังดูค่ะโดยพื้นฐานมันทำให้เชื่ออย่างนั้นคนก็จะคล้อยเชื่อว่าความอยากมาก็จะต้องสร้างสตอรี่ว่าไม่ป่วยแต่ทำเป็นไงคือมันคล้อยเชื่ออย่างนั้นแต่ความจริงเนี่ยมันเป็นอย่างนั้นจริงซึ่งผมว่าเราก็ต้องเชื่อแพทย์เชื่อกรมราชทัณฑ์แพทย์คงไม่เสี่ยงราชทัณฑ์เองเขาคงไม่เสี่ยงนะแล้วกระดูกหักนี่ผมเห็นหักจริงนะอันนี้ไปทำล้อเลียนไปทำเป็นสร้างภาพไม่ได้แล้วก็โดยทั่วท่านก็มีโรคเชื่อว่าท่านป่วยจริงไม่ได้โดยเสียงแทรกเยอะมากเลยสรุปเลยนะคุณสุทินตอบว่าป่วยจริงกระดูกหักเลยนะนะคุณสุทินสงสารคุณทักษิณมากค่ะหลายคนฟังเรื่องของเพื่อไทยหลายๆคนรัฐมนตรีหลายๆคนตอบเรื่องคุณทักษิณแล้วเป็นไปในทิศทางเดียวกันแล้วคุณทักษิณป่วยนะคะแล้วก็ในแง่ของคุณหมอและกฎหมายเองก็ยืนยันการันตีแล้วว่าไม่มีอะไรผิดกฎหมายนะคะไม่แต่แป๊บนึงนะคือเขาได้ข้อมูลเดียวกันเปล่าอ่ะอย่างคุณภูมิธรรมบอกว่าเอ็นไหล่ขาดใช่ไหมใช่ค่ะแต่คุณบิ๊กทินคุณสุทินคลังแสงบอกว่ากระดูกหักตกลงไหล่เอ็นหลุดเอ็นขาดหรือไหล่หรือกระดูกหักกันแน่เอาอย่างนี้ให้คุณหมอสิทธาลิขิตนุกูลเจ้าของเพจTikTok คุณหมอสตอรี่วิเคราะห์ดีไหมคะว่าสรุปแล้วที่เห็นภาพนั่งอยู่ในรถดามคอเนี่ยค่ะสรุปแล้วคุณทักษิณเป็นอะไรกันแน่จากการวิเคราะห์จากภาพนะคะลองฟังค่ะจากภาพของอดีตนายกนะครับที่นั่งอยู่ริมสระว่ายน้ำนะครับมารับแดดนะครับก็จะเห็นว่ามีเฝือกอ่อนที่คอนะครับอันนี้ก็แสดงว่าน่าจะมีการเกร็งของกล้ามเนื้อคออักเสบของกล้ามเนื้อคอนะครับบาดเจ็บของกล้ามเนื้อคอก็เลยต้องใส่หรือซับพอร์ตตรงนี้เอาไว้นะครับบางคนนอนตกหมอนยังใส่เฝือกอ่อนที่คอได้เลยนะครับเพื่อให้คอเราไม่หันหมุนหรือขยับอย่างผิดท่าทางนะครับแล้วให้กล้ามเนื้อกับกระดูกกลับมาอยู่ในสภาวะที่ปกติเร็วที่สุดนะครับส่วนเรื่องของที่ห้อยคอที่เราเรียกว่าอาร์มสลิงเนี่ยนะครับเขาก็จะห้อยในกรณีของการที่บาดเจ็บบริเวณต้นแขนคอหรือว่าเส้นเอ็นอักเสบก็ทำได้นะครับก็เอ็นหัวไหล่อักเสบก็เป็นได้แต่ว่าต้องเป็นกรณีของการที่ไม่อักเสบแบบฉีกขาดหรือว่าฉีกขาด 100% เลยเพราะว่าถ้าเกิดเป็นเส้นเอ็นหัวไหล่ฉีกขาดเนี่ยถ้าฉีกขาดบางส่วนนะครับเขาจะอาจจะใส่อาร์มสลิงนี้ไว้แล้วก็กายภาพด้วยหรือว่าให้กินยาให้ฉีดยาร่วมด้วยแต่ถ้าฉีกขาด 100% เลยคือต้องผ่าตัดนะครับ
เมื่อวานมีคนเอามาเปรียบเทียบภาพกันนะครับคุณผู้ชมน้องแชร์เรื่องของอาการบาดเจ็บแล้วใส่อะไรนะอาร์มสลิงใช่ไหมใช่เหมือนกับบิ๊กตู่ป่ะคะบิ๊กตู่กับคุณทักษิณบิ๊กตู่แล้วก็คือพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาเนี่ยใส่ได้ถูกต้องคือตรงข้อมือเนี่ยต้องยกสูงขึ้นไปนิดนึงอยู่ในระดับหัวใจแต่ภาพที่คุณทักษิณนั่งอยู่ที่บ้านจันทร์สองลาที่สระน้ำเนี่ยเอ๊ะทำไมนิ้วก็ไม่มีตัวล็อกแล้วปล่อยแขนลงมาที่ไม่ได้อยู่สูงไปถึงระดับหัวใจเขาก็งงกันว่าเอ๊ะนี่ป่วยหนักจริงเหรอคือบิ๊กตู่ตอนนั้นแขนดอกก็เลยจำเป็นจะต้องดามไว้ก่อนแต่อันนี้ไม่ใช่พร็อพหรอกพี่แหมอคติหรือเปล่าเขาเจ็บจริงเขาป่วยจริงเพราะว่าอันนี้ตอบแทนชาวบ้านที่ยังสงสัยอยู่ใช่เพราะว่าทางรัฐบาลก็ดีรัฐมนตรีทุกคนก็บอกว่าสิ่งที่คุณทักษิณนะครับได้รับการพักโทษเนี่ยมันทำถูกต้องตามกฎหมายทุกขั้นตอนพูดถึงกฎหมายแล้วถูกต้องส่วนอาการป่วยก็คงต้องอ่านรายกลุ่มกันอีกทีนึงแล้วกันนะคะว่าสรุปเป็นโรคอะไรแต่สวบรรดาสวต่างๆคุณผู้ชมครับสวส่วนใหญ่ไม่ค่อยเชื่อเท่าไหร่อย่างสวกิติศักดิ์รัตนวราหะตัวตึงของฝั่งสวเขาเนี่ยนานนะแต่เที่ยวนี้ออกมาครับแกยังตรงไปตรงมาแล้วก็โอ้โหมันมีเวิร์ดดิ้งที่มันเป็นคีย์เวิร์ดนะยังไงคุณทักษิณคือสิ่งมหัศจรรย์ของโลก คุณทักษิณเป็นตัวปัญหาที่สร้างความแตกแยกให้คนไทยทั้งประเทศอุ๊ยเป็นยังไงคุณกิติศักดิ์รัตนวราหะสวนะครับก็สัมภาษณ์ถึงเรื่องของการพักโทษคุณทักษิณนะครับเป็นกรณีพิเศษบอกว่าเหนื่อยใจนะครับเป็นสิ่งมหัศจรรย์จริงๆที่โลกนี้ต้องบันทึกเอาไว้สว.กิติศักดิ์บอกว่าถ้าพูดอย่างเป็นกลางนะครับตัวผมเองก็คือสว.กิติศักดิ์และประชาชนทั่วไปดูก็รู้ไม่ได้ป่วยจริงหรอกอันนี้สว.บอกนะครับกรณีคุณทักษิณทำผิดกฎหมายและศาลตัดสินแล้วเนี่ยแต่ไม่จำเป็นต้องแต่ไม่เคยไปติดคุกแม้แต่วันเดียวเนี่ยอย่างนี้เหรอจะเป็นทำกับนักโทษคนอื่นที่อยู่ในเรือนจำกว่า 200,000 คนหรือไม่สว.กิติศักดิ์ตั้งคำถามนะครับแล้วก็เป็นห่วงบ้านเมืองนะครับกลัวว่ามันจะมีความขัดแย้งกันเกิดขึ้นความรุนแรงนะครับอะไรแบบนี้แล้วก็บอกว่าคุณทักษิณนี่แหละเป็นปัญหาที่สร้างความแตกแยกให้กับคนไทยทั้งประเทศลองฟังท่านสว.ดูครับต้องบอกว่าเหนื่อยใจนะครับผมเคยเรียนสื่อไปครั้งหนึ่งว่าคุณทักษิณจะเป็นสิ่งมหัศจรรย์ของโลกนะว่ามีหลายๆเรื่องที่จะต้องถูกบันทึกไว้ในโลกนี้ผมดูแล้วประชาชนทั่วไปก็รู้ว่าคุณทักษิณไม่ได้ป่วยจริงนะย้ำว่าไม่ได้ป่วยจริงแต่การที่เราจะไปปรับปรามเนี่ยตรงนั้นกฎหมายบ้านเมืองนะครับก็บอกแล้วว่าคุณทักษิณมาตามกฎหมายทุกอย่างถูกกฎหมายทุกอย่างแต่นั่นหมายถึงว่าเดี๋ยวผมจะประชุมกรรมาธิการการเมืองตรงนี้อยู่เนี่ยคนที่อ้างว่ามาถูกกฎหมายทุกอย่างจะต้องถูกตรวจสอบแต่ที่ชัดๆอยู่แล้วก็คือกรมราชทัณฑ์นะครับรัฐมนตรียุติธรรมนะครับจะต้องถูกตรวจสอบอย่างถึงที่สุดถ้าหากว่าคุณทักษิณยังทำตัวอยู่เหนือกฎหมายตรงนี้ผมเป็นห่วงบ้านเมืองนะครับว่าความขัดแย้งความรุนแรงของพี่น้องประชาชนเนี่ยจะมากมายแค่ไหนอันนี้เราเป็นห่วงจริงๆครับนี่ครับสว.กิติศักดิ์บอกว่าคนที่บอกว่าคุณทักษิณทำถูกต้องตามกฎหมายนะครับอันนี้แหละทุกคนต้องมีการตรวจสอบนะครับคุณผู้ชมครับเดือนหน้านะครับ25มีนาคมจะมีการอภิปรายทั่วไปนะครับคือฝ่าฝั่งสว.นะครับจะขออภิปรายทั่วไปตามมาตรา153ครับแต่การอภิปรายทั่วไปเนี่ยไม่ต้องลงมติแน่นอน3เรื่องใหญ่ๆที่สว.เตรียมซัดเลยครับคุณทักษิณอภิสิทธิ์ชนหรือไม่ข้อที่2 Digital Wallet และข้อที่3คุ้มค่ามั้ย Landbridgeนักข่าวถามต่อนะครับบอกว่ากรณีถ้าคุณทักษิณนะครับเข้ามามีส่วนร่วมมีบทบาทในการบริหารประเทศด้วยนะครับสว.กฤษดาบอกว่าประเทศไทยเนี่ยขาดคนดีแล้วเหรอประเทศไทยเนี่ยถ้าไม่มีคุณทักษิณเนี่ยอยู่ไม่ได้เลยใช่ไหมแล้วถ้าเอานักโทษที่หนีคดีไปกว่า10กว่าปี17ปีกลับมาโดยไม่ต้องติดคุกแม้แต่วันเดียวมาบริหารประเทศเนี่ยสว.กฤษดาบอกว่าผมมองไม่ออกจริงๆนะประเทศไทยเนี่ยจะเดินไปสู่จุดไหนยังไม่จบท่านผู้ชมครับสว.กิติศักดิ์บอกต่อนะครับบอกว่าตัวเองนะคิดว่าน่าจะมีนายกรัฐมนตรีมากกว่า2คนเพราะว่านอกจากคุณทักษิณนายกเศรษฐาแล้วก็ยังมีคุณอุ๊งอิ๊งด้วยดังนั้นนี่แหละเป็นสิ่งมหัศจรรย์สำหรับประเทศไทยและสว.บอกว่า
ตัวเองคิดว่าสวรรค์อยู่ในอกนรกอยู่ในใจใครทำผิดคนอื่นไม่รู้สวรรค์รู้ตัวเองรู้และพูดถึงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีคนปัจจุบันก็คือท่านนายกเศรษฐาเนี่ยจะสั่นคลอนไหมนะครับซึ่งสว.กิติศักดิ์บอกแบบนี้ครับบอกว่าตอนแรกที่มาเป็นนายกเนี่ยผมก็ไม่ได้ให้ราคาอยู่แล้วที่เป็นนายกได้เนี่ยนะนายกเศรษฐาเนี่ยสว.กิติศักดิ์บอกว่าส้มหล่นถูกหวยนะยิ่งเมื่อคุณทักษิณมาอยู่ตรงนี้แล้วกลับมาสู่ประเทศไทยแล้วเนี่ยฐานบัญชาการใหญ่เนี่ยไปอยู่บ้านจันทร์สองล่าคุณเศรษฐานี่แหละจะกลายเป็นดาวที่ไร้แสงนี่สว.กิติศักดิ์พูดแบบนั้นในขณะเดียวกันครับสว.อีกหนึ่งท่านก็คือสว.สมชายแสวงการนะครับก็ประเด็นเรื่องของการพักโทษคุณทักษิณนะครับซึ่งทางสว.ท่านก็บอกนะครับท่านสมชายบอกว่าครอบครัวก็ดีใจนะที่คุณทักษิณเนี่ยกลับมาแต่สังคมก็มีหน้าที่ตรวจสอบกันต่อไปนะครับซึ่งตอนนี้พักโทษก็จริงแต่ว่าโทษน่ะ1ปีใช่ไหมผ่านมาแล้ว6เดือนยังเหลืออีก6เดือนนะเพราะฉะนั้นตอนนี้พักโทษแล้วก็ยังเป็นนักโทษเด็ดขาดอยู่เพราะฉะนั้นต้องปฏิบัติตัวตามระเบียบทุกอย่างอย่างเคร่งครัดและที่ผ่านมาครับสว.สมชายบอกว่าคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนสิทธิเสรีภาพและการคุ้มครองผู้บริโภคและรวมไปถึงคณะกรรมาธิการสาธารณสุขวุฒิสภาเนี่ยมีการเชิญตัวแทนโรงพยาบาลตำรวจกรมราชทัณฑ์มาก็ไม่ได้รับคำตอบนะครับว่าคุณทักษิณเนี่ยป่วยด้วยโรคอะไรโดยอ้างว่าเป็นสิทธิส่วนบุคคลถ้าป่วยร้ายแรงสาหัสเนี่ยสว.สมชายมอนครับบอกว่าคนไทยเนี่ยไม่ติดใจอยู่แล้วมีเมตตานะครับแต่ว่าตอนนี้ยังไม่รู้เลยว่าคุณทักษิณป่วยด้วยโรคอะไรและเขามองว่าเขาในที่นี้ก็คือสว.สมชายมองว่าคุณทักษิณนั้นเรียกว่าเป็นสีถนนชัยทางกฎหมายหรือไม่ลองฟังคุณสมชายดูครับถ้าป่วยร้ายแรงหนักหนาสาหัสเนี่ยผมเชื่อว่าคนไทยไม่ติดใจนะครับแม้กระทั่งเคยพูดกับตัวผู้อำนวยการโรงพยาบาลซึ่งตอนนี้เขาจะถูกย้ายไปแล้วนะครับเพราะว่าเห็นมาคนใหม่ก็เป็นรักษาการแล้วว่าน่าจะจัดห้องพิเศษที่ชั้น9ของโรงพยาบาลราชทัณฑ์ซึ่งเป็นห้องพักแพทย์พยาบาลเวรนะครับเป็นห้องพักเดี่ยวนะครับไม่ใช่เป็นห้องพักรวมเนี่ยให้คุณทักษิณด้วยซ้ำไปถ้าได้รับการรักษาตัวที่โรงพยาบาลตำรวจเสร็จแล้วเนี่ยไปพักฟื้นอยู่ที่นั่นเนี่ยก็จะยืนยันว่าเข้าสู่กระบวนการขณะนี้ที่สังคมเกิดการเคลื่อนไหวหรือต่อต้านก็คือว่ามีความรู้สึกว่าไม่ได้เข้ากระบวนการเท่านั้นนะครับแต่ว่าทางกระทรวงยุติธรรมก็ยืนยันว่านี่คือเข้ากระบวนการแล้วอะแต่ถามว่าถ้าอย่างเงี้ยมันเรียกว่าสีถนนชัยทางกฎหมายไหมมันก็เรียกได้อะเมื่อวานนี้นักข่าวถามนะน้องแชร์ท่านผู้ชมว่าอาการป่วยขั้นวิกฤตนะครับที่อาจจะเสี่ยงเป็นอันตรายถึงชีวิตได้แล้วก็คุณทักษิณนะครับจาก120วันจนกระทั่งมา180วันเนี่ยป่วยยังไงเมื่อวานนี้ครับสว.สมชายบอกว่าไอ้วิกฤตร้ายแรงสำหรับผู้ป่วยเนี่ยคิดว่าทุกคนทราบดีนะถ้าจะป่วยวิกฤตร้ายแรงเนี่ยต้องเป็นเอดขั้นสุดท้ายหรือเป็นมะเร็งขั้นที่4นะครับไตวายเรื้อรังก็ได้อันนั้นเรียกว่าร้ายแรงนะครับแต่ว่าตามที่คุณทักษิณมาถึงประเทศไทยและยื่นนะครับนะรายละเอียดต่างๆที่มีการรักษากับคุณหมอมาใบรับรองแพทย์จากสิงคโปร์จากสหรัฐอาหรับเอมิเรตบอกว่าเป็นความดันโลหิตสูงกระดูกเสื่อมเส้นเลือดหัวใจตีบและโรคปอดและตอนนี้ก็ยังไม่ทราบเลยครับว่าคุณทักษิณเป็นอะไรที่บอกว่าป่วยหนักเพราะฉะนั้นนะสว.สมชายบอกว่าอยากให้ปปช.ตรวจสอบนะครับกรณีที่คุณทักษิณนั้นไม่ได้เข้าไปอยู่ในเรือนจำแม้แต่คืนเดียวและแม้ว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับบอกว่าเวลาที่ผ่านมาจะไปถามเนี่ยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องบอกว่าไม่ได้อยู่ในความรับผิดชอบของตัวเองเนี่ยเพราะฉะนั้นเมื่อไม่ได้รับคำตอบแล้วเนี่ยสว.สมชายบอกว่าปปช.เองเนี่ยตอนนี้ต้องมีหน้าที่ตรวจสอบเจ้าหน้าที่ของรัฐนะครับว่า157ไหมละเว้นการปฏิบัติหน้าที่หรือไม่ครับตัวตึงสว.ทั้งสองคนออกมาพูดในเชิงเดียวกันนะคะว่ามีข้อสังเกตว่าไม่ได้ป่วยเพราะฉะนั้นผมว่าเข้มข้นนะน้องแช่25มีนาใช่นะสว.สมชายนะแล้วก็สว.กิติศักดิ์ใช่ไหมคะใช่สิ่งมหัศจรรย์ของโลกของโลกเฮ้ยเป็นคนที่สองนะคุณทักษิณนะเพราะคนแรกก็คือสว.กิติศักดิ์เป็นสิ่งมหัศจรรย์ของวัดบางคลานนะว่าแล้วฉันต้องพูดคำนี้